้นหอมเคยถูกแฟนซ้อมลืมไปเลยว่าเป็นมนุษย์ต้องจ้างเลิกจบพีคไปอีกโหดอะไรขนาดนั้นคิดไม่ถึงดีเจสาวสวยสายฮาอย่างดีเจต้นหอมเคยผ่านประสบการณ์โหดร้ายโดนแฟนซ้อมทำเหมือนไม่ใช่มนุษย์ต้องจ่ายเงินจ้างเลิกสุดท้ายยังกลับมาอีกตอนจบสุดพีคเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนช่อง YouTube โคตรคูลเชิญดีเจสาวและพิธีกรสายฮาต้นหอมสกุลตลามาเผยเรื่องราวความรักในจีบหนูหน่อยพิธีกรฝีปากกล้าผู้มากเสน่ห์สวยรวยเก่งไม่เน้นรักเล่นเล่นแต่ขอเป็นรักแท้นอกจากเผยเพิ่งโสดมาหมาดหมาด2เดือนข้อความสุดท้ายก่อนดับต้นหอมอะไรรักต้นที่สุดของความคิดถึงดีเจต้นหอมเปิดใจทั้งน้ำตาเลิกทั้งยังรักสาเหตุเพราะอะไรต้นหอมไม่ยอมให้เพื่อนเจ็บตัวฟรีไฮโซแชมป์ขอโทษไม่พอสามีรัศมีแขขอดูคลิปหลังยุติสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาติรุ่นน้องด้วยเหตุระยะทางและปัจจัยหลายอย่างทั้งที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันและหมายมั่นว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่ที่อยากแต่งงานด้วยที่สุดแล้วตั้งแต่มีแฟนมาโดยจบแบบนี้ต้นหอมบอกว่าจบแบบไม่ได้สมหวังแต่สำหรับตัวเองคือแฮปปี้เอนดิ้งมันคือดีที่สุดแล้วสำหรับเราใครจะคาดคิดว่าดีเจต้นหอมจะเคยโดนซ้อมเจ้าตัวเผยเรื่องราวความรักครั้งสมัยเด็กๆ เคยโดนซ้อมว่าเวลาแฟนกินเหล้าเมาจะเป็นอีกคนหนึ่งน้ำเปลี่ยนนิสัยพูดอะไรไม่เข้าหูซ้อมเลือดไหลอย่างนี้พร้อมชี้ไปที่จมูกที่หน้าซ้อมแบบลืมไปเลยว่ากูเป็นมนุษย์เหมือนตามันลอยมันมาอยู่กับกูแล้วทำไงดีจ้างมันเลิกก็บอกเธอเลิกกับเราเธอเราให้เงิน 3,000 ให้ไปตั้งตัวเป็นเด็กให้ 3,000 เยอะนะต้องเก็บค่าขนมนะมันก็หายไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันรู้ว่าเราไปไม่รอดเมามาอีกกูเลิกกับมึงก็ได้เอาเงินมา 3,000 กูรีบไปควักยื่นให้เลยแล้วมันก็เดินออกจากห้องไปดีเจต้นหอมเล่าต่ออีกว่าเรารีบอาบน้ำแต่งตัวจะไปแรดกับเพื่อนเลยอะไรอย่างนี้สักพักไม่เกินชั่วโมงมันมาเคาะประตูเปิดไปเลือดเต็มหน้าเลยถามมันเป็นอะไรเมาแล้วเดินออกไปถือเงิน 3,000 แล้วโดนกระทืบมันต้องอยู่กับกูต่ออีกต้นหอมอุ้มน้องปกป้องลูกบุญธรรมเปิดตัวพ่อแม่แท้ๆครั้งแรกดีเจต้นหอมเผยผลลัพธ์หลังหอบลูกไปอยู่บ้านนอกลุยเดี่ยวกำลังใจแม่มือใหม่คลิปม้าอนภาอวดรถใหม่ป้ายแดงขอบคุณผู้สนับสนุนแฟนๆแห่แซวไม่มีงานแต่มีเงินอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอนภาอวดรถใหม่ป้ายแดงขอบคุณกัลยาณมิตรแฟนๆแห่แซวสวยและรวยมากไม่มีงานแต่มีเงินหลังจากโดนกระแสดราม่าสำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอนภากฤษฎีที่ไปคอมเมนต์ประเด็นร้อนถึงการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรของตัวเองทุกรายการก่อนหันไปท่องเที่ยวช่วยคุณแม่ขายห่อหมกเลิศรสและเดินสายทำบุญกับเพื่อนๆคัมแบ็คม้าอนภาใส่ชุดเหลืองเดินแบบโชว์กลางตลาดลั่นทุกที่คือรันเวย์คลิปเฉลยแล้วแอปทักษะออนนั่งแท่นพิธีกรสามแซ่บแทนม้าอนภาเปิดภาพแรกม้าอนภาหลังยุติงานพิธีกรทุกรายการก้มหน้าก้มตาช่วยคุณแม่ล่าสุดม้าอนภาได้โพสต์ภาพเพิ่งถอยรถใหม่ป้ายแดงพร้อมข้อความว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ @dr.heart-ล่างทรงพลส่วนลูกสาวจะไปอยู่บ้านใหม่ที่สุราษฎร์ฝากดูแลด้วยนะส่วนลูกชายคนใหม่จะดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณในความเป็นกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีมาตลอดเวลางานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์แซวว่าสวยและรวยมากรวมไปถึงไม่มีงานแต่มีเงิน
เป๊กสัญชัยขอหวานเอาใจเมียโพสต์คลิปครบรอบวันแต่งงาน15ปีแก้ตัวจำปีผิดเป๊กสัญชัยขอหวานเอาใจเมียโพสต์คลิปครบรอบวันแต่งงาน15ปีแก้ตัวจำปีผิดเป๊กสัญชัยขอหวานหลังเป๊กสัญชัยเองตระกูลตั้งใจเซอร์ไพรส์ภรรยาโพสต์รูปภาพคู่ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนดาดฟ้ายามราตรีแต่ดันเขียนแคปชั่นนับปีผิดในวันสำคัญของชีวิตคู่จนธัญญาธัญญาเรศไลน์มาด่าบอกวันครบรอบแต่งงาน15ปีไม่ใช่14จนแฟนคลับและเพื่อนๆต่างพากันขำและเอ็นดูเป๊กในความพยายามทำสิ่งน่ารักให้กับคนที่รักเป๊กอวดภาพหวานคู่ธัญญาฉลองครบรอบแต่งงานมีจุดพีคเมียไลน์มาด่าธัญญาเซอร์ไพรส์แท็กน้องเขยแจงเจ้าสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเป๊กสามีรอบนี้เป๊กสัญชัยแก้ตัวโพสต์คลิปวิดีโอวันครบรอบแต่งงาน15ปีกับภรรยาสาวด้วยบทเพลงคู่รักฟินาเล่ LOVEINFIN ซองโดยแคทริยาอิงลิชพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า15ปีผ่านไปธัญญาขีดล่างริยะ Final Wedding Studio มาเจนต้าขีดล่าง Thailand ขีดล่าง Official Scene ขีดล่างมาดามิฟินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมม่วงครองเมืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียยืนหนึ่งงานนี้เอาใจเมียโดยเฉพาะนับปีไม่ผิดแน่นอนจนกระทั่งแฟนคลับต่างเข้ามาแซวในความหวานของทั้งคู่ถึงวันแต่งงานของสาวธัญญาที่ไม่ว่าจะวันนั้นหรือวันนี้ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนเรียกว่าการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆสมฉายาเมียหลวงยืนหนึ่ง เพลงควงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมเพลงควงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมเพลงควงเป๊กหลังจากที่ต้องห่างกันเพราะเป๊กเสรณีชาญวีรกูลแฟนหนุ่มของเพลงชนธิดาอัศวเหมต้องไปรับใช้ชาติเป็นทหารโดยก่อนหน้านี้สาวเพลงก็เพิ่งได้ไปเยี่ยมและเผยให้เห็นช็อตหวานที่ทั้งคู่สวมกอดกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานกว่า1เดือนเต็มและหลังจากฝึกเสร็จก่อนจะต้องเข้ากรมไปอีกครั้งเพลงเป๊กก็ได้ใช้ช่วงเวลาอันพิเศษด้วยกันซึ่งเป็นการฉลองวันเกิด26ปีของเพลงในปีนี้โดยทั้งคู่ได้ควงกันดินเนอร์สุดหวานบนตึกสูงบรรยากาศรอบๆมองไฟของตึกอื่นๆในกรุงเทพพยายามค่ำคืนสุดโรแมนติกโดยหนุ่มเป๊กก็ได้โพสต์รูปหวานอวยพรวันเกิดเพลงไว้ด้วยว่า Happy Birthday My Dear Rest ครูทิกแอนทินYou and I Always ปีนี้ของขวัญวันเกิดไม่ทันได้จัดหาให้เนื่องจากเพิ่งฝึกทหารเสร็จแต่ฝึกเสร็จตรงกับวันเกิดพอดีถือว่าเป็นของขวัญก่อนนะครับ P.S.Thank sister at Louise Ta and brother at Joe A try for this big bucket เครื่องหมายสี่เหลี่ยม P Pravo Together ด้านสาวเพลงเองก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมบรรยายซึ่งว่าขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าในเวลาใดเราก็จะคอยอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เสมอและตลอดไปขอบคุณที่รักกันและขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเป็นคู่กันพลทหารเสรณีชาญวีรกูลขอบคุณโชคชะตาทำให้เราได้ห่างกันที่เราไม่ได้พบและพูดคุยกันความห่างไกลทำให้เราได้รู้ว่าความรักและความห่วงใยที่เรามีให้กันมันมากเพียงใดภูมิใจที่เป๊กได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากประสบการณ์ครั้งนี้ความอดทนอดกลั้นความมีระเบียบมิตรภาพและที่สำคัญคือความคิดถึงเป๊กของเพลงทำได้Be proud of yourself จากนี้ไปก็สู้ๆนะคะ